สวัสดีครับวันนี้เพื่อนรักนักอ่านได้นำหนังสือที่มีคุณค่ายิ่งอีกเล่มหนึ่งมาแนะนำให้ท่านรู้จักนั่นคือพระราชนิพนธ์โครงสุภาษิตองค์ล้นเกล้าราชการที่6พระราชทานให้หนังสือพิมพ์ดุสิตสมิตในปีพุทธศักราช2461ถึง2463นะครับหนังสือมีขนาด 16.5 เซนติเมตรคูณ23เซนติเมตรและมีความหนา246หน้านะครับเมื่อเปิดมาหน้าแรกก็จะพบตราพระราชนัญจกรในรัชกาลที่6และเขียนว่าหนังสือชุดฉลองรอบ100ปีวันพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอันดับที่1พระราชนิพนธ์โครงสุภาษิตจากหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิตพุทธศักราช2461ถึง2463คณะอนุกรรมการรวบรวมและค้นคว้าเกี่ยวกับพระราชนิพนธ์และอื่นๆของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรวบรวมจัดพิมพ์โดยบริบูรณ์วันที่11พฤศจิกายน2520ครับในหน้าด้านหลังก็จะมีบอกว่าพิมพ์จำนวน 3,000 ฉบับมีคำนำโดยหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลนะครับซึ่งก็ได้กล่าวโดยย่อว่าในโอกาสที่พระองค์ท่านจัดสร้างดุสิตธานีเพื่อทดลองระบอบประชาธิปไตยแล้วก็มีการออกหนังสือพิมพ์หลายฉบับหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิตนี่เป็นหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์พระองค์ท่านก็ได้พระทานพระราชนิพนธ์โครงสุภาษิตให้ลงพิมพ์ตั้งแต่ฉบับแรกมาได้เป็นร้อยบทเลยนะครับลงชื่อหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการรวบรวมค้นคว้านะครับในหน้าสารบัญก็จะบอกบทโครงสุภาษิตที่พระองค์ท่านได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้มีการขยายความมาจากโครงของต่างประเทศบ้างนะครับทั้งสิ้น119บทก็ดังจะได้ยกตัวอย่างมาอย่างเช่นบทที่พระองค์ท่านทรงโปรดมากก็เป็นภาษิตนักรบโบราณของฝรั่งเศสนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาว่าพระองค์ท่านเทียบเป็นคำโครงภาษาไทยไว้ว่ามโนมอบพระผู้เสวยสวรรค์แขนมอบถวายทรงทันเทิดล่าดวงใจมอบเมียขวัญและแม่เกียรติศักดิ์รักของข้ามอบไว้แก่ตัวพระองค์ท่านยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในช่างชาวอิตาเลียนในกรมศิลปากรชื่อริโกลี่เขียนภาพขึ้นไว้อีก4ภาพเป็นประกอบโครงและพระทานพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิตด้วยนะครับนี่ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านดังภาพที่ท่านได้เห็นอยู่นี้นะครับนอกจากนี้ก็มีตัวอย่างเช่นโครงสุภาษิตของต่างประเทศของพุทธศาสนาสุภาษิตบ้างอะไรอย่างนี้มีภาพประกอบด้วยนะครับนี่เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระองค์ท่านในระหว่างซ้อมรบเสือป่าหรือตัวอย่างโครงสุภาษิตที่มาจากจินตกวีชาวอเมริกันชื่อเฮนรี่วอตส์ ลองเฟลโลนี่ก็เป็นพระองค์ท่านประพันธ์เป็นโครงมหาวิชุมาลีครับบทแรกก็กล่าวถึงว่าประวัติวีรบุรุษไซเตือนใจเรานาว่าอาจจะยังชนเลิศได้และยามจะบรรลัยทิ้งซึ่งรอยบาดเหยียบแน่นไว้แทบพื้นทรายสมัยแล้วก็มีโครงที่ขยายความขึ้นมาอีกนะครับอีกหลายบทมีภาพประกอบอีกหลายภาพนะครับหรือยังจะมีตัวอย่างอีกสักบทหนึ่งนะครับในหน้า233อันนี้ก็เป็นพระองค์ท่านก็นำมาจาก
ของฝรั่งเศสเช่นทางแน่แท้ที่จะเสียกลคือเชื่อตนฉลาดกว่าทุกผู้นี่เป็นต้นในท้ายของทุกบททุกโครงสุภาษิตก็จะมีบอกว่าลงในหนังสือฉบับที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่หน้าสุดท้ายก็จะบอกว่าพิมพ์ที่บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์จำกัด891ถนนพระราม1กรุงเทพมหานครนางบุญพริ้งต่อสุวรรณผู้พิมพ์โฆษณาพุทธศักราช2520นะครับสำหรับการแนะนำหนังสือวันนี้หากมีสิ่งใดติชมก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมมาสำหรับโอกาสนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ